أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาปราณีจากเอกอัลลอฮ์แล้วก็ความจำเริญจงประสบแด่ท่านทุกคนนะคะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์บรรจงมินกาซันประธานโครงการผู้อบรมผู้สนใจอิสลามอาจารย์สุเลมานบุญชมนะคะแล้วก็ทีมวิทยากรมุสลิมีนทีมวิทยากรมุสลิมะทีมสตาฟให้เกียรติเรามาเป็นตัวแทนกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาปีนี้เป็นปีเริ่มต้นปี2566ด้วยรุ่นที่2 3แล้วก็4น้องๆแปลกใจไหมคะว่าจันทิชนเปิดมา30ปีทำไมเพิ่งจะเป็นรุ่นที่2นะคะเกิดจากว่าก่อนหน้านี้30ปีที่แล้วเนี่ยเราเปิดโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามนะคะแบบ walk in นะคะรับทุกคนเป็นการสอนแบบการเรียนแบบอัธยาศัยอยากจะมาก็มามีธุระก็หยุดไปนะคะแล้วก็การสอนเนี่ยมี15หัวข้อนะคะใน15หัวข้อนั้นเหมือนหนังวนค่ะคุณมากลางเรื่องคุณก็เรียนไปจนท้ายเรื่องแล้วก็วนกลับมาหัวเรื่องใหม่นะคะใครอยากเรียนซ้ำอีกก็มาอีกทั้งปีได้เลยค่ะปีนึงเนี่ยเรารับได้ประมาณ 2,000 คนแล้วคนจบเนี่ยประมาณแค่100คนเดียวคนเองนะคะสันนิชนเนี่ยก่อนหน้าโควิดไม่เคยปิดเลยค่ะเราเปิดตลอดอาจารย์บรรจงไม่เคยอยู่บ้านวันอาทิตย์เลยค่ะเขาบอกนะคะพอโควิดมาโลกหยุดเคลื่อนไหวทุกอย่างนิ่งสนิทสันนิชนก็ต้องปิดไปนะคะเราปิดกัน1ปีนะคะใน1ปีเนี่ยการเรียนการสอนก็ยังคงอยู่แต่ว่าเป็นการเรียนการสอนระบบออนไลน์นะคะอาจารย์บรรจงกับอาจารย์สุเลมานสลับกันบรรยายใน15หัวข้อออกทางเพจนะคะจนกระทั่ง15หัวข้อจบทางเพจของโครงการก็ไม่ได้หลับไหลไปด้วยกับโควิดนะคะทางเพจก็ยังดำเนินไปเรื่อยๆนะคะมีคนสนใจเรียนอิสลามมากมายเหลือเกินมากจนขนาดที่ว่าอาจารย์บรรจงบอกว่าเฮ้ยเราเปิดสอนรุ่นสั้นๆไหมลองสักรุ่น2รุ่นไหมแล้วก็ปรึกษาทีมสตาฟก็เห็นด้วยจะลองเปิดดูแต่ไม่มีสถานที่ค่ะเพราะว่าโรงเรียนถูกปิดหมดเลยสันนิชนที่เข้าไม่ได้นะคะอาจารย์สุเลมานติดประกาศห้ามเข้าค่ะเพราะว่ากระทรวงศึกษาธิการสั่งว่าโรงเรียนเนี่ยมันมีเด็กเล็กแล้วก็กลัวจะมีเชื้อโรคติดก็เลยปิดเราก็มองไปที่ไหนเอ่ยที่จะมีสถานที่ให้สอนได้ก็คือศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะทุกคนย่อมรู้จักดีนะคะเราไปเริ่มเปิดระยะสั้น8สัปดาห์เริ่มรุ่นที่1คนสมัครเรียนมากมายเหลือเกินแต่ว่าด้วยความที่เราต้องเว้นระยะนะคะแล้วที่ศูนย์กลางมีห้องประชุมไม่ใหญ่มากเราก็รับได้เพียงรุ่นละ60คนซึ่งเวทติ้งลิสต์เยอะมากมายเราก็ต้องสอนที่สั้นลงเพื่อที่จะเป็นรุ่นที่2รุ่นที่3รุ่นที่4สรุปแล้วเราได้สอน4รุ่นค่ะแต่ละรุ่นนี่8สัปดาห์นะคะแล้วเรามาสรุปกันว่าพอเรียนเป็นรุ่นเรียนเป็นคอร์สเนี่ยนะคะปรากฏว่าเด็กให้ความสนใจกันเยอะเรียนกันจบคอร์สครูจำได้ว่ารุ่นที่3กับ4รวมกันเนี่ย127คนเรียนมาครบทั้งทุกสัปดาห์เว้นหยุดได้สัปดาห์เดียวเนี่ยทั้งหมดเหลือ104คนซึ่งเกือบ 90% ของการมาเรียนนะคะก็ถือว่าเรามาถูกทางในวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสเสมอนะคะหลังจากนั้นรัฐบาลก็อนุญาตให้เปิดโรงเรียนได้ตามปกติพวกเราชัยโยโหฮิ้วเราจะกลับมาอยู่บ้านของเราแล้วนะคะเราก็มาเปิดเป็นรุ่นที่1ของปี2565นะคะเป็นรุ่นทดลองค่ะรุ่นทดลองนี้เราก็รับประมาณ300คนนะคะไม่เกิน300คนแล้วสอนเต็มรูปแบบของเราเลยคือ15หัวข้อแต่เป็น17สัปดาห์เพราะว่าสัปดาห์แรกเนี่ยเป็นปฐมนิเทศและสัปดาห์สุดท้ายเป็นการสอบข้อเขียนใช่ไหมคะรุ่นที่แล้วเนี่ยก็ประสบผลสำเร็จมากมายนะคะเด็กจบกันเพราะว่าเรียนให้จบไปในรุ่นไปเลยคุณไม่ต้องอยากมาไม่มาเรามีการลงชื่อมีการเซ็นสมุดพกนะคะแล้วก็รับปริญญาขอโทษรับประกาศนียบัตรไปเมื่อวันที่11ธันวาคมปี2565เรียบร้อยพอมาปี2566รุ่นที่หนูมากันนี่แหละค่ะรุ่น2รุ่น3รุ่น4ไม่ใช่รุ่นทดลองแล้วนะคะเป็นรุ่นเอาจริงค่ะเพราะว่ามันประสบผลสำเร็จแล้วด้วยการที่เรามาวิเคราะห์กันเราดูจากผลการเรียนจบก็โอเคแล้วก็เริ่มต้นสอนนะคะ
นักเรียนมาสมัครกันมากหน้าหลายตาล้นหลามมากนะคะก็ทำให้ต้องรอรุ่นต่อไปเป็นรุ่นที่2ล้นหลามก็ไปรอรุ่นที่3รุ่นที่4นะคะที่น้องๆมานั่งได้กันทุกวันนี้น้องๆภาคเพียรเรียนกันดีมากเพราะว่าการสอนไม่ใช่ธรรมดาเลยนะคะเป็นสิ่งใหม่เป็นเรื่องแปลกใหม่ที่น้องจะต้องมารับรู้นะคะกว่าที่จบได้1จะต้องผ่านปฏิบัติครูต้อยโคตรดุเลยเรื่องปฏิบัติถูกไหมคะแต่ชอบจั่วหัวให้นึกอะไรไม่ออกครูต้อยจั่วให้นิดนึงไปลื่นเลยนะคะเสร็จแล้วสอบข้อเขียนก็หินมากนะคะก็แต่ละคนก็ผ่านไปด้วยดีนะคะคะแนนดีๆกันทั้งนั้นสุดท้ายทำรายงานส่งนะคะรายงานของหนูทั้งหมด3รุ่นเนี่ยกว่า200ฉบับครูต้อยอ่านทุกฉบับทุกตัวอักษรนะคะบางฉบับที่เกียรติเขียนถามว่าสิ่งที่สนใจอิสลามคืออะไรมีแฟนเป็นมุสลิมได้อะไรจากสันติชนสอนดีครูสอนดีมีอะไรแนะนำบ้างไม่มีอะไรแนะนำครับสอนดีแล้วนี่คือผู้ชายเขียนนะคะแต่ผู้หญิงเธอนั้นเป็นเล่มมีรูปภาพเต็มไปหมดเลยนะคะก็มีความสุขว่าผู้หญิงนี่มีความละเอียดอ่อนกับผู้ชายแต่เราไม่ว่ากันนะคะคือผู้หญิงเขามีความละเอียดอ่อนเหมือนคุณสามีว่าเราพี่คุณนายละเอียดนะคะผู้หญิงก็จะเก็บรายละเอียดได้เยอะมากนะคะครูอยากถ่ายทอดรายงานพออ่านแล้วรู้สึกซาบซึ้งซาบซึ้งน้ำตาสะอื้นออกมาเลยทีเดียวนะคะบางคนมีความยากลำบากในการมาเรียนบางคนบอกว่ามาเรียนอิสลามแล้วทำให้ปรับปรุงแก้ไขชีวิตให้ดีขึ้นบางคนบอกว่าเปรียบเหมือนกับเปลี่ยนชีวิตตัวเองเป็นคนใหม่เลยทีเดียวเปลี่ยนแปลงทุกอย่างยิ่งเป็นผู้หญิงนะคะจัดตารางเวลาละหมาดจัดอาหารการกินที่กินได้บางคนบอกว่าอาหารที่ต้องห้ามทำให้เราร้องไห้เพราะเป็นอาหารที่ชอบทั้งนั้นนะคะเปลี่ยนแปลงการแต่งกายบางคนบอกว่าไปทำงานเริ่มใส่แขนยาวขายาวเพื่อนบอกว่ามึงบ้าเปล่าวะใส่เสื้อแขนยาวพอเริ่มคุมผมไปมึงบ้ากว่าเก่าอีกคุมหัวมาด้วยคือน้องถูกเพื่อนบูลลี่นะคะแต่น้องก็อดทนนะคะก็เขียนในรายงานทุกคนแบบนี้บางคนบอกว่านับวันนี้ถึงวันอาทิตย์เร็วๆอยากจะมานั่งเก้าอี้เดิมอยากจะมาฟังอาจารย์สองท่านบรรยายฟังแล้วมีความสุขฟังแล้วรู้สึกสงบในหัวใจบางคนบอกครูต้อยว่าอยากจะมายืนตรงที่ครูต้อยสอนละหมาดยืนกับใครก็ได้ที่อยู่ข้างๆหนูไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวเลยเพราะทุกคนตั้งใจมาเรียนเหมือนกับหนูนะคะบางคนบอกว่า30ปีที่ผ่านมาหนูท่องบวชสวดมนต์มาตลอดเลยครูขาทำไมหนูต้องมาเปลี่ยนเป็นบทละหมาดมันยากจังเลยแต่หนูก็ทำได้และได้คะแนนดีด้วยคนนี้นะคะบางคนบอกว่าครูต้อยสอนละหมาดคนตายหนูยืนละหมาดไปร้องไห้ไปเพราะว่าตอนป้ากับมะหนูเสียหนูยังละหมาดจนตายไม่ได้เลยนะคะบางคนบอกว่าดีจังเลยที่นี่สอนละหมาดวันอีดเพราะหนูละหมาดวันอีดไม่ได้หนูอยากได้ละหมาดในวันอีดที่หนูภาคภูมิใจที่มือที่หนูถือศีลอดได้มาทั้งเดือนหนูอยากละหมาดวันอีดแต่หนูได้ละหมาดวันอีดเป็นที่สันติชนนะคะบางคนมีความยากลำบากนะคะในการเดินทางบ้านอยู่โคราชผู้ชายนะคะไม่ต้องออกชื่อนะคะคนโคราชมีไม่กี่คนนะคะผู้ชายออกจากโคราชออกจากบ้านตีสามเพื่อจับรถตู้มาให้ทันเรียน9โมงนะคะบางคนมีอยู่ชลบุรีมีอยู่ระยองแล้วมีไปกลับทั้งนั้นไม่ได้มาค้างนะคะแต่ละคนมีความเป็นมาที่ครูต้อยเป็นซาบซึ้งอ่ะอ่านแล้วซาบซึ้งอ่านแล้วน้ำตาคลอก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขายากลำบากกว่าเราเยอะเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะทำไมเขาถูกทดสอบเพราะคุณเป็นคนที่ถูกเลือกคุณเป็นคนที่อัลเลาะห์เลือกคุณมาจากคนในโลกเป็นพันล้านคนแล้วคุณถูกอัลเลาะห์หยิบขึ้นมาให้รู้จักอิสลามรู้จักพระองค์คุณเป็นของขวัญของพวกเราชาวสันติชนแต่ของขวัญของคุณคืออิสลามนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลายๆคู่รู้จักอิสลามจากช่องทางของความรักทุกคนพยายามอยากจะสร้างครอบครัวที่ดีนะคะแล้วก็เลยมาเรียนเพื่อสร้างความศรัทธาเดียวกันกับสามีครูต้อยก็อยากให้เกี่ยวก้อยความศรัทธานี้ไว้คล้องใจไว้ด้วยกันดำเนินทางในที่พระองค์สั่งใช้และสั่งห้ามนะคะจูงมือกันไปสู่สวรรค์ให้ได้นะคะอัลเลาะห์เนี่ยบอกเราบอกว่าพระองค์จะไม่สั่งให้บ่าวของพระองค์ทำอะไรโดยที่ไม่ได้รับรางวัลตอบแทนหนูไม่ได้กินที่พระองค์สั่งห้าม
สิ่งต่างๆที่พระองค์สามห้ามกินอัลลอฮ์บอกว่าสิ่งที่พระองค์สั่งย่อมเป็นผลดีกับบ่าวของพระองค์เสมอนะคะอยากบอกอีกนิดนึงนะคะขอบคุณนะคะผู้ติดตามนะคะคณะผู้ติดตามนะคะเป็นกำลังใจไม่ว่าจะเป็นคู่รักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องทุกคนเป็นกำลังใจของนักเรียนทั้งนั้นนะคะทุกย่างก้าวที่คุณมาส่งมารอครูต้อยสัมผัสได้ครูต้อยเห็นสายตาของคนคนหนึ่งที่เฝ้ามองภรรยาเรียนละหมาดอยู่ใจจดใจจ่อนะคะครูต้อยอิจฉาสายตานั้นมากเลยอะดูเขาเทคแคร์ดูเขารักแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่นี่ด้วยนะคะเป็นคนต่างชาติด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนที่ทุกย่างก้าวที่มาส่งเพื่อนส่งน้องส่งคู่รักมาเรียนสันติชนทุกย่างก้าวของคุณจะได้รับรางวัลตอบแทนจากอัลเลาะห์อย่างแน่นอนแล้วคุณยังเอาความดีมาฝากพวกเราด้วยเพราะว่าสิ่งที่ติดตัวเราไปในวันคืนคือฟื้นคืนชีพนั้นคือสรกยาริยะซึ่งการเผยแพร่ความรู้ให้กับคนอื่นการบริจาคทานหนทางของพระองค์ลูกที่ดีขอพรให้ล้วนแต่เป็นสรกยาริยะเป็นทานที่ไหลไม่มีวันหมดนะคะก็อีกนิดนึงนะขอทุกคนดำรงละหมาดนะคะอย่าทิ้งละหมาดนะคะพระละหมาดเนี่ยจะทำให้เราระลึกถึงพระองค์เคารพถึงพระองค์และสรรเสริญพระองค์อยู่ตลอดเวลานะคะการละหมาดทำให้เราอยู่ในยะมาอะที่ดีนะคะยะมาอะที่ดีที่เราควรรักษาไว้ด้วยอย่าลืมยะมาอะที่ดีของเราในคัมภีร์กุรอานบอกว่าเราควรวางตัวในที่ที่เหมาะสมนะคะเราอยู่ที่ไหนเราก็จะเป็นคนแบบนั้นนะคะถ้าเราอยู่ร้านคนขายน้ำหอมตัวเราก็หอมแต่ถ้าเราอยู่ร้านคนตีเหล็กตัวเราจะเหม็นเหล็กเพราะนั้นหายามาอะที่ไปสไตล์เดียวกับเรารักษายามาอะนั้นไว้แล้วเราจะดึงกันในหนทางที่ถูกต้องค่ะ